อันนี้เราจะมาฟานเงาะนะคะเรียนรู้วิธีใหม่ขอบคุณสำหรับผู้ที่มาเผยเคล็ดลับนะคะเงาะเราไม่ต้องเอาเปลือกออกนะคะเราก็ตัดคั่วตัดหัวท้ายค่ะเพื่อจะเอามีดสอดเข้าไปเห็นไหมคะตัดหัวท้ายเพื่อเอามีดสอดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอามีดเนี่ยสอดแทงนะคะเนี่ยนะคะเอามีดสอดแล้วก็พยายามดันมีดเนี่ยให้มันติดเม็ดนะคะแทงไปรอบๆแล้วก็กลับมาอีกข้างนึงค่ะกระดกปลายมีดลงนะคะค่ะกระดกปลายมีดลงเสร็จแล้วก็แทงเม็ดออกเห็นไหมคะอันนี้เราแทงเม็ดออกนะคะเม็ดออกมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็ผ่าตรงนี้เพื่อจะเอาเม็ดออกเพื่อจะเอาเนื้อออกค่ะเห็นไหมคะเราผ่ามือเราไม่ต้องถูกนะคะค่ะเนี่ยเราก็แทงค่ะแทงแล้วก็ฟันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ผ่าเนี่ยค่ะเราก็เอาเม็ดออกมาเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเนื้ออยู่ในนี้ขอบคุณผู้ที่ให้เคล็ดลับอันนี้มานะคะเพิ่งเจอก็เลยมาลองทำดูมือไม่ต้องไปโดนไงคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะได้เงาะฟาร์มจะเห็นว่าไม่มีเม็ดข้างในเห็นไหมคะแต่อันนี้ที่เราใส่มาให้เนี่ยค่ะเราตั้งไปให้สวยๆเราผ่าเพื่อจะเอาเนื้อออกมานะคะผ่าแล้วเราไม่ต้องจับก็ได้ค่ะก็เอามีดเนี่ยค่ะช้อนเห็นไหมคะเราก็มาใส่อันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปแกงส้มค่ะเอาไปแกงส้มก็ได้นะคะเอาไปเลี้ยงแขกก็ได้แต่วิธีกวางเนี่ยไม่ค่อยอร่อยเอาไปทำเงาะกระป๋องก็ได้ค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ